สวัสดีครับพบกับอาจารย์โอและอาจารย์ท็อปในรายการสำนักอาจารย์โอและอาจารย์ท็อปพยากรณ์มากันนะครับนะค่ะสำหรับวันที่วันอาทิตย์ที่27สิงหาคม2566นะคะเข้ามากันได้เพียงคนละหนึ่งคำถามเพียงเท่านั้นสำหรับรายการของเราในตอนนี้ท่านอาจารย์โอก็ได้เดินทางมาถึงแล้วมาครับกดแชร์ออกไปครับเพียงคนละ 9,90099แชร์เพียงเท่านั้นนะเพียงคนละ 9,999 แชร์เราจะดูดวงกันเพียงคนละ1คำถามนะครับสำหรับในรายการของเราในรอบนี้นะเอาแหละก็เข้ามากันแล้วก็ดอกไม้ฮาร์ทบีทหัวใจหรือกดแชร์ออกไปทางเฟซถ้าทาง TikTok ก็กรุณานะครับนะดอกกุหลาบนะหัวใจฮาร์ทบีทจัดมาครับนะเดี๋ยวจะดูให้คนละ1คำถามดูรอบภายใน3วันให้เท่านั้นนะกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วพิมพ์แชร์แล้วชื่อเล่นอายุคำถาม1ข้อค่ะนะสำหรับ Facebook นะคะใครเข้ามาแล้วใน Facebook นะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นค่าครูนะคะใครเข้ามาแล้วใน Facebook อยากจะถามคำถามนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นค่าครูแล้วพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นอายุคำถามมาแล้วครับ1ดอกกุหลาบครับนะขอบคุณนะครับนะ1ดอกกุหลาบสำหรับใน TikTok นะคะมาแล้ว1ดอกกุหลาบนะครับนะ1ดอกกุหลาบแล้วถามมาค่ะแชร์แล้วชื่อเล่นอายุคำถามนะคะอะไรชื่อเพราะรักนะนะขอบคุณนะครับเพราะรักนะเป็นสีเสื้อท็อปมองไม่เห็นเลยอ่ะเขาอ่านได้ออกได้ไงอ่านออกเนี่ยพ่อรักมองไม่เห็นเลยอ่ะจะดูในนี้เหรอเออชื่อพ่อรักเพราะรักส่งกุหลาบ1ดอกนะคะสามารถถามได้นะครับ1คำถามเพราะรักชื่อสุอายุ56จะถูกหวยไหมคะว่าตามหน้าไพ่ไปเลยนะครับนะว่าถูกหวยไหมไพ่บอกไม่ถูกมีจะเสียนะครับให้ระวังนะระวังหนี้สินนะคะที่จะเกิดตามมาหากเล่นเกินตัวนะคะคุณเพราะรักนะคะคือชื่อสุนะคะมาแล้วนะคุณรุ่งคุณรุ่งนภาเฟื่องฟ้าคุณมุกดวงดีนะคะใครเข้ามาแล้วนะคะอยากจะถามคำถามกดแชร์ก่อนนะคะสำหรับ TikTok ส่งกุหลาบก่อนนะคะสำหรับ Facebook แชร์ก่อนไลค์ก่อนนะคะแล้วติดตามด้วยนะคะแล้วพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นอายุคำถามค่ะรุ่งอยากทราบดวงสุขภาพค่ะใน Facebook นะอาจารย์ท็อปดวงสุขภาพต้องใช้เงินจ่ายใช้จ่ายกับสุขภาพอยู่ครับช่วงนี้ครับไพ่ว่างั้นนะนะใช่ไหมคือเป็นไพ่คิงอะเนาะน่าจะแข็งแรงดีอะเขาไม่ได้ถามเรื่องการเงินหรือถามเรื่องสุขภาพคุณมุกพรุ่งนี้จะถูกหวยลาวไหมคะหวยลาวถูกไหมไม่ถูกอะครับว่าตามจริงนะครับหน้าไพ่นะเข้ามากันได้ครับมีใครมาอีกคะแชร์แล้วค่ะอะอะไรนะจะได้ไม่อะไรอ่ะจะได้ไม่เล่นไงมาครับนะเข้ามากันได้ครับนะคนละ1คำถามนะครับนะเข้ามากันได้ครับกดแชร์แล้วหรือกดฮาร์ทบีทหัวใจนะจัดมาครับดีค่ะดีนะใครบอกว่าใครถามว่าจะเสี่ยงโชคได้ไหมอ่ะหรือว่าจะถูกหวยจะมีโชคลาภไหมอ่ะแล้วเราทักก่อนนะว่าถ้าเล่นนะเสียไม่พอมีติดหนี้อีกแล้วไม่เล่นจริงๆอ่ะอันนี้คือการแก้ดวงเลยนะคือคุณก็จะไม่ถูกกินนะคะส่วนคนที่ถามเรื่องโชคลาภแล้วบอกว่าเล่นไ
ได้โชคลาภไม่ว่าจะก้อนเล็กก้อนใหญ่ก็ตามที่อาจารย์ทับจะบอกทํานายไปเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์โอ้จะทํานายไปเนี่ยถ้าเล่นแล้วถูกไปเล่นเลยค่ะแต่ถ้าดวงออกมาไม่ใช่นะยังไงก็ไม่ใช่นะคะชื่ออะไรอ่ะอาจารย์ท็อปนี่คุณตั้งใจเล่น015ไม่เล่นแล้วค่ะใครบอกจะติดหนี้ด้วยถ้าเล่นนะคะส่วนใหญ่มาดูกับเราอะค่ะโชคลาภแล้วบอกจะได้ก็คือได้จะเสียก็คือเสียจริงๆนะคะแต่สำหรับดวงอาจารย์นะไม่ต้องพูดถึงเลยอย่าได้ค่ะเหมือนกันลองดูเดซจะได้ไหมไม่ได้แล้วมั้งนี่ไงเครียดเลยหนักกว่าอีกไม่ถูกเลยไม่มีดวงเลยค่ะเข้ามากันได้นะครับขอฮาร์ทบีทหัวใจครับแล้วตั้งกฎกติกามารยาทแล้วนะครับนะแชร์แล้วชื่อเล่นอายุคำถามครับมีดอกกุหลาบดอกหัวใจฮาร์ทบีทจัดมาครับนะเข้ามากันได้เพียงคนละหนึ่งคำถามเพียงเท่านั้นใน Facebook นะคะใครเข้ามาแล้วต้องอยากจะถามคำถามนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นค่าครูแล้วพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นอายุคำถามค่ะลืมแชร์นี่หว่าเลยลืมเลยมาครับเข้ามากันได้นะครับตอนนี้ดูที่เขาสดทำไมไม่มีคนนะลืมแชร์นี่เองอาจารย์ทำแชร์ยังแชร์แล้วกินน้ำไม่เนี่ยคอลลาเจนเข้าไปอ่ะปวดฉี่ถี่มากนะเมื่อกี้ก็เพิ่งเข้าไปเดี๋ยวอีก10นาทีตังหิดตังหิดเอาทำไมอ่ะเขาบังคับไงเอาเข้ามากันได้นะครับนะกดแชร์แล้วตามได้ชื่อเล่นและตามได้คำถามครับมีฮาร์ทบีทหัวใจอะไรใส่ส่งมาก่อนเลยครับพอส่งเสร็จแล้วอะไรพอแล้วไม่ต้องไปแชร์แล้วอาจารย์ก็แชร์แล้วนะส่งมานะครับนะฮาร์ทบีทหัวใจครับแล้วถามเข้ามาได้ครับเพียงคนละหนึ่งคำถามครับนะมุกถูกหวยเราไหมมาดูกันนะแล้วแชร์แล้วปุ๊68การเงินค่ะนะมาครับนะการเงินปุ68นะคุณนงยาวนะคะมันยังไม่มีอะไรบอกว่าจะได้เงินมาเลยว่าตามจริงการเงินคืออาจจะต้องใช้วิจารณญาณในการใช้เงินเขาบอกว่าต้องรอบคอบให้ดีนะคะต้องนับให้ดีต้องเก็บให้ดีต้องใช้ให้แบบละเอียดถี่ถ้วนกับการใช้เงินนะคะรอบคอบในการใช้เงินนะเก็บดีๆค่ะอย่าทำหายอันนี้ไม่ได้บอกจะหายนะแต่ว่าไพ่บอกว่าให้รอบคอบนะคะรอบคอบนะคะใครเข้ามาแล้วอยากจะถามคำถามทำตามกติกานะคะทั้งในเฟซทั้งในไลน์ทั้งในเฟซและใน TikTok มีกติกาอยู่นะคะชื่อเจนนี่อายุ57ชื่อเจนนี่ค่ะอายุ57จะหลุดหนี้เมื่อไหร่คะผมดูแค่3วันครับผมดูแค่3วันนะครับนะคุณเจนนี่นะ3วันนี้ยังไม่หลุดหนี้ผมพูดจริงๆนะนะ3วันนี้ยังไม่หลุดหนี้ผมดูรายแค่ราย3วันเพราะว่าพ่อ24เนี่ยอย่าถามเรื่องเมื่อไหร่ให้กำหนดระยะเวลามาเองเลยนะคะเชิญไหมไม่เชิญผมดูแค่ราย3วันนะครับผ่านการเชิญที่ผมดูแค่ราย3วันนะครับไม่ได้ดูรายเดือนรายปักรายอะไรนะคุณเจนนี่ส่งอะไรมาให้คุณพัทค่ะแชร์แล้วนะคะโอ้คุณนงยองเมื่อกี้ไม่ได้แชร์ให้เราเนาะมีรูปมืออ่ะก็นึกว่าเป็นรูปไม่เป็นไรจบไปพัท52จะมีโอกาสจับเงินก้อนช่วงไหนคะเนี่ยอีกละ
ก็บอกแล้วเราดู3วันนี้3วันนี้จะได้จับเงินก้อนมั้ยไม่ได้จับเงินก้อนครับเงินเวียนเข้ามาแล้วออกไปครับดูตามหน้าไพ่นะผมบอกดูแค่3วันจบเลยคือถ้าจะจับคือจับปุ๊บออกปั๊บนะใหม่ใช่แล้วนะคะ35ลงทุนหุ้นไว้จะได้กำไรไหมคะอาจารย์ดู3วันนี้นะคะมันต้องพิจารณาดูครับนะเพราะว่าคุณได้มาคุณก็ยังไม่พอใจนะว่าตามจริงนะเก็บดีๆเลยแบบต้องเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันไม่ได้เป็นไพ่แบบเล่นหุ้นแล้วดีอ่ะมันเป็นไพ่แบบเหมือนต้องเขียมอะค่ะแชร์แล้วฟังแชร์แล้วจริงๆค่ะ28นะคะที่บ้านแมวเยอะมากหลายตัวเราไม่เห็นด้วยที่ป้าต้มจะเอาเข้ามาอีกจะได้แมวมาอีกหรอคะเราเครียดคืออันเนี้ยมันเป็นเหมือนกับคุณถามทั่วไปยังไงเขาก็ต้องเอาเข้ามาเพราะเขาชอบของเขาพูดจริงๆนะเดอะสตาร์เดอะสตาร์บ้านหลังนี้มันเด่นเหลือเกินที่จะเอาแมวเข้ามาพูดตามจริงนะมาครับกดแชร์ออกไปครับเพียงคนละ 9,999 แชร์มันเด่นมันโด่งดังด้วยล่ะเรื่องของเรื่องเขามีชะตาคู่อาฆาตกับแมวครับนะแชร์แล้ว1อ่ะแชร์แล้วจริงๆค่ะ32ดวงโชคลาภจะมีบ้างไหมครับว่าตามจริงมีจากไหนด้วยต้องถามเราดูแค่ว่ามีโชคลาภไหมแค่นั้นนะมันเป็นเก่าๆอะไรเก่าๆนะบอกได้แค่นี้เก่าๆหรือเด็กค่ะสถานที่เก่าๆอะไรเก่าๆความนึกคิดอะไรเก่าๆหรือหนึ่งหรืออีกหนึ่งอย่างคือเด็กนะคะทำไมมันเมื่อกี้ทำไมเหมือนมันพับลงใครลงหรือเปล่าอย่าไปใส่ใจเลยใครเขาจะอะไรก็เรื่องเขาเรามีหน้าที่อ่านก็อ่านไปใน TikTok เป็นยังไงบ้างแล้วอะเงียบนิ่งไปแล้วครับแล้ว TikTok เข้ามาแล้วส่งกุหลาบแล้วถามได้นะคะนี่ก็ส่งฮาร์ทบีทมา1ดวงแล้วแล้วบนหัวใครมีหัวใจบ้างอะเมื่อกี้ฝน37การเงินสั้นๆแบบเนี้ยต้องถามว่าจะมีต้องถามว่ามีปัญหาการเงินเรื่องอะไรคะถามมาเลยค่ะถ้าถามการเงินอย่างนี้ตอบยากนะคะกว้างมากจะให้บอกการเงินปัญหาเรื่องอะไรอย่างเช่นมีปัญหาการเงินเรื่องอะไรถามเฉพาะเจาะจงมา1ข้อยกตัวอย่างให้ไหมจะได้เงินภายใน3วันนี้ไหมจะมีคนโอนเข้าบัญชีภายใน3วันนี้ไหม อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าลูกหนี้จะคืนเงินไหมอะไรอย่างเงี้ยคือถามแบบเฉพาะเจาะจงอะค่ะก็ถามการเงินอย่างนี้นะเสี่ยงมากเลยอะคือเราไม่ดูแค่จบแค่นั้นนะง่ายสุดนะเราไม่ดูเพราะว่าคุณต้องบอกมาว่าจะหาเงินได้ไหมสำเร็จไหมคุณก็ต้องว่าไปอย่างนั้นคืออะไรก็ได้อะที่เป็นเรื่องการเงินที่คุณอยากรู้อะค่ะเหมือนอีกถ้าถามโดยกว้างเราไม่ดูนะฝน37ไม่ได้ดีขึ้นเลยการเงินจะดีขึ้นไหมคะเอาพูดตรงจะดีขึ้นไหมเอาแค่นี้นะมาซ้ายจ่ายขวาครับคืออันนี้เป็นไพ่คนฟุ่มเฟือยนะคะมาซ้ายจ่ายขวาอยากจะมีเงินเข้าเยอะๆให้ทำบุญทำทานค่ะไพ่ขึ้นอย่างนี้การเงินจะดีขึ้นไหมคะถ้าจะให้ดีขึ้นต้องทำบุญนะคะทำแบบที่เราพอใจนะอย่าทำแบบเยอะเกินไปเราเดือดร้อนแล้วเป็นบาปนะคะเมื่อไหร่จะจบสักทีปวดฉี่เยอะเกินอ่ะเดี๋ยวผมไปแล้วนะผมรู้สึกว่ามันก็เงียบไปหมดแล้วคนนะนะน้องเงียบเลยอ่ะไปแล้วนะครับนะโดยมีอาจารย์โอ๊ตเดี๋ยวคุณโมค่ะ27โม27เดี๋ยวก่อนนะเมื่อกี้ไม่ได้ถามเนาะพ่อแม่แฟนคิดยังไงที่เห็นลูกชายเขายังคบกับเราต่อคะแล้วก็กินอยู่สบายคือเราคิดแค่ว่าเขาพ่อแม่แฟนเขาคิดยังไงเอาแค่นี้นะเราจบตรงนั้นเราไม่พูดอะไรมากไพ่พระครับเขาต้องวางใจให้เฉยเพราะว่าสุดท้ายแล้วเขาคือผู้ใหญ่เขาไม่เกี่ยวกับเรื่องชีวิตครอบครัวเขาพูดอย่างนี้นะเขาคิดอย่างนี้คือไพ่ผู้ใหญ่อุปถัมภ์ด้วยไพ่แบบเนี้ยนะ
เขาก็คิดว่าตัวเขาเป็นผู้ใหญ่ที่ดีเอางี้แล้วกันเมตตามหานิยมเขาเป็นผู้ใหญ่ที่ดีเขาจะคอยอุปถัมภ์แล้วก็ช่วยเหลือนะคะติดต่อดูดวงกับท่านอาจารย์โอได้ที่ท่านอาจารย์โอได้โดยตรงที่ Facebook โอสิริกรอภิรัตน์เบอร์โทร0619922645 0925929261 ID ไลน์โอสิริ15สนใจดูดวงอย่างละเอียดถามไม่อั้นไม่24ไพ่เทพพลังจิตตรวจองค์ตรวจเทพรับขันครูณหน้าทองสาริกาลิ้นทองเสริมดวงเสริมราศีพิธีกรรมทุกชนิดตั้งศาลถอนศาลโบสถ์เปิดกิจการร้านค้าโรงงานโรงแรมจำหน่ายเทวรูปเครื่องรางของขลังวัตถุมงคลต่างๆและเสียงครูรับครอบครูรับขันครูรับถอนขันครูรับสอนไพ่24ขายไพ่24พร้อมตำราและขายไพ่เทพพร้อมตำราค่ะตามนี้ครับสอนไพ่ยิปซีแจกใบกิตติบัตรด้วยนะคะเขาถามอะไรเข้ามาเนี่ยจิโรจิโรจแชร์แล้วนะคะพรุ่งนี้จะมีลูกค้าสั่งของไหมครับอาจารย์มีครับน่าจะมีนะมีค่ะมีอ้าวแล้วเขาลบไปทำไมอ่ะเออช่างก็เถอะเอาละไปแล้วนะครับนะหมดเวลาแล้วกำลังจะอ่านให้แล้วอ่ะมีใครจะถามอะไรไหมมีใครจะถามอะไรไหมก็เมื่อกี้ไงเนี่ยคุณข้างหลังคุณจิโรจอ่ะถามมาแล้วก็ลบออกไปแล้วจะไม่ให้เราเขาขอบคุณเข้ามาเอาขอบคุณเฉยๆมาอาจารย์โอจะไปก่อนแล้วนะมาใครจะดูมั่งเข้ามาเร็ว TikTok อ่ะได้ค่ะไหนดอกไม้ธูปเทียนอ้าวไม่ใช่นะดอกไม้นะดอกกุหลาบเข้ามานี่เขาขอบคุณเข้ามาละขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณค่ะเข้ามาไม่ถามมึงงงกันในTikTokเลยเป็นไรกันก็ไม่รู้นะส่งดอกไม้แล้วถามป่ะนะในเฟซนี่เขายังถามกันเป็นบักเป็นเวรกว่านะคือติ๊กต็อกไม่เห็นหน้าเราหรือเปล่านี่ก็เห็นเนี่ยเมื่อกี้โอ้นั่งหนีตลอดเลยครับแล้วโอ้นั่งดูตรงเนี้ยสาแฟนเงียบหายไปเขาจะทักมาไหมคะแชร์แล้วค่ะ50/50ยังไม่มีอะไรแน่นอนนะ3วันเนี่ยเขายังไม่ตกผลึกว่าเขาสับสนอยู่อ่ะเดี๋ยวปล่อยอาจารย์โอไปละนะหน่อยไม่มีแชร์ไม่มีผู้แชร์นะครับนะเขารู้สึกอย่างไรกับเราคะไม่มีสถานะด้วยไม่มีผู้แชร์ไม่มีสถานะเป็นชู้เมียน้อยเมียเก็บเมียแอบเมียซ่อนโสดแต่งงานหรือมีแฟนหรือหย่ากันแล้วหรือแยกกันอยู่หรือดักเป็นชู้หรือว่าอะไรหรือดักเป็นชู้หรือไปมาคนคุยนี่คือยังไม่เจอโตกันหรือเปล่าหรือยังไงใช่เป็นดักเป็นชู้หรือไปมาเพราะตอนหลังมันมีหลายสถานะที่นะแม้แต่เด็กเสียงดูกับเราเนี่ยคุณหน่อยคุณหน่อยนะคะคุณหน่อยจะถามก็ต้องแชร์ก่อนนะคะกดไลค์กดแชร์และพิมพ์แชร์แล้วชื่อเล่นอายุคำถามนะคะใครเข้ามาก็ต้องพิมพ์เหมือนกันนะคะแล้วก็ต้องแชร์ก่อนนะคะนับเงินเหรอนับเงินนับทองได้ไงขึ้นข้างบนนั่นน่ะนับเงินนับทองโต๊ะไม้เท่าไหร่จะขายโต๊ะไม่มีที่โอ้นะเออก็เนี่ยเครื่องอาจารย์โอ้เขาแหละนะเอานับเงินนับทองจะขายโต๊ะไม้นะได้ไหมจะขายโต๊ะไม้มาค่าใช่ไหมได้ไหมคะยังไม่ได้ครับไม่รู้เป็นเพราะอะไรมันก็เลยยังขายไม่ได้นะว่าตามจริงปรึกษาที่แฟนเงียบหายไปเขาจะมาปรึกษาสาค่ะแฟนเงียบหายไปเขาจะทักมาไหมคะว่าตามแฟน50/50ไงเมื่อกี้ของสองไพ่สองเหรียญเออ50/50นะยังไม่แน่นอนนะเข้ามากันได้นะครับนะกดแชร์ออกไปครับเพียงคนละ 9,999 แชร์นี่คนก็เริ่มลดจำนวนลงแล้วเนี่ยเหมือนถามแล้วออกไปถามแล้วก็ออกไปอย่างนั้นนะนะบอกให้ไปดึงคนเข้ามา 9,999 คนแล้วก็ลดลงไปแต่โอ้ปวดฉี่ขึ้นทุกทีไปแล้ว